สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้พบกันเช่นเคยกับปูเป้ภัคคนันท์ค่ะเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะคะมองไปทางไหนเราจะเห็นความพยายามในการผลักดันและก็ขับเคลื่อนให้มีความเสมอภาคกันในคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการเปิดกว้างมากขึ้นทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นมีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพและก็ทำงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ในช่วงคุยกันวันใหม่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งงานเสวนาดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะที่จัดขึ้นนะคะในงานเสวนาที่ชื่อว่าการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของคนพิการรวมถึงการจ้างงานอย่างประสบความสำเร็จนั่นเองและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมงานนี้จัดขึ้นโดยคนพิการ 100% วันนี้มีภาพมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะคะเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานคนพิการในรูปแบบที่กฎหมายกำหนดกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรา33องค์กรที่มีพนักงาน100คนต้องจ้างคนพิการ1คนเราเรียกว่า100ต่อ1ถ้าจ้างไม่ได้มีทางเลือกทางเลือกแรกก็คือส่งเงินเข้ากองทุนปัจจุบันมีเป็นหมื่นล้านแล้วค่ะในกองทุนนั้นส่วนอีกมาตรานึงซึ่งคนจะไม่ทราบแต่มันเกิดประโยชน์อีกเช่นกันก็คือมาตราที่สนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพอื่นๆจ้างเรียกว่า33จ่ายเงินเรียกว่า34การสนับสนุนให้เกิดอาชีพได้เป็นมาตรา35สิ่งที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมอะค่ะขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างไม่ว่าจะจ้างเป็นลูกจ้างมาตรา33หรือสนับสนุนการสนับสนุนอื่นๆเป็นมาตรา35ขับเคลื่อนมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วถ้าสะสมทั้งตัวมูลนิธิแล้วก็ภาคีที่ทำเรื่องของคนพิการด้วยกันเนี่ยก็ 50,000 กว่าอัตราละเกิดการเคลื่อนของเงิน 5,000 กว่าล้านลงไปสู่คนพิการรากหญ้าทั่วประเทศสิ่งที่ทำมาใน8ปี9ปีเนี่ยเห็นผลค่ะแล้วภาคีคนพิการก็ขับเคลื่อนบริษัทหลายบริษัทถ้าวันนี้ยังส่งเงินอยู่ถ้าใครฟังและยังส่งเงินมาตรา34อยู่ติดต่อพวกเราเพราะเราสามารถทำให้เงินที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่คราวนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายจริงๆคือการให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเราก็คงทราบนะว่าไม่จ้างหรือคงจะจ้างลำบากแต่เมื่อมีกฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ได้สิ่งหนึ่งที่เราทำอีกอย่างนึงก็คือการจ้างงานกระแสหลัก33เนี่ยแหละค่ะทำยังไงจะให้คนพิการไปทำงานได้คนพิการในประเทศไทยจดทะเบียนมีบัตรคนพิการเนี่ย1.2 ล้านไม่จดอีกรวมแล้ว3.5 ล้านแต่บริษัทหาคนพิการไม่เจอจ้างกันไม่ได้สิ่งที่เราทำเรียกว่า IWU การส่งเสริมการจ้างงานกระแสหลักทำยังไงให้เกิด work inclusion เป็น inclusive workplace เราทำมา5ปีแล้วค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโมเดลนำร่องจนกระทั่งพัฒนาจนกระทั่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์เราทำงานอย่างไรบ้างเราทำงานกับกลุ่มของเยาวชนพิการบัณฑิตคนที่พร้อมทำงานนักศึกษาที่เรียนแล้วจะได้ไปทำงานเราสนับสนุน empower เรื่อง soft skill soft skill ในการทำงาน เดี๋ยวคงจะเห็นนะคะว่าน้องๆที่เรามาคุยกันวันนี้ศักยภาพเป็นยังไงน้องมีความสามารถทุกคนคนพิการมีความสามารถทุกคนให้เขารู้ความสามารถของตัวเองขุดความสามารถข้างในออกมาให้ได้และเอาความสามารถนั้นมาฝึกจนกระทั่งเก่งเขาคือคนที่ทำงานได้เลยเราจะคุยกันเรื่องของความพิการเป็นเรื่องปกติเรื่องของความพิการนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดซึ่งความพิการเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่ เห็นได้ชัดเจนกับมองไม่ออกครับว่ามีความพิการหรือเปล่านะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนนะครับคือไม่รู้นะครับมันก็เลยเป็นการแสดงออกต่อเขาเหล่านี้ครับด้วยเพราะไม่รู้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอย่างที่เขาเคยเจอมาหรือบางทีรู้อาจจะรู้ไม่ได้ชัดเจนดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการปฏิบัติต่อกันนะครับเหมือนอย่างที่ประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาดังนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานะตอนนี้ครับคือเบื้องต้นอันแรกเลยครับก็คือการทำให้เขารู้ที่ถูกต้องซึ่งเชื่อว่าถ้ารู้
ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำให้เขาเกิดการเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่จะรู้ให้เข้าใจครับอย่างโครงการนี้มันก็คือมันจะต้องใช้หลายๆวิธีการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติครับที่มีต่อกันครับว่าเขามีมุมมองทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้เขามีความเข้าใจก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เขาได้มีความรู้แล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของทักษะเบื้องต้นในการที่จะปฏิบัติต่อคนพิการแต่ละประเภท7ประเภทความพิการมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือในเรื่องของที่เยอะที่สุดก็คือร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ประมาณณตอนนี้ประมาณล้านกว่าคนโดยประมาณครึ่งหนึ่งของล้านคนเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือหูหนวกครับหูหนวกเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มหูหนวกเนี่ยจะมีทั้งหูหนวกหูตึงแล้วก็สื่อความหมายอันนี้จะรวมอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันก็จะเป็นอันดับ2 อันดับ3เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตาบอดนะครับตาบอดเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็นตาที่มองไม่เห็นเลยกับเลือนรางนะครับส่วนอันดับ4ก็จะเป็นในเรื่อง4 5 6 7เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกลุ่มการรับรู้กลุ่มจิตสังคมนะครับก็มีทางด้านจิตใจพฤติกรรมสติปัญญาออทิสติกแล้วก็ LD เรื่องของการเรียนรู้ซึ่งประเภทสุดท้ายเนี่ยเป็นประเภทที่สังคมอาจจะยังไม่เข้าใจหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยลูกของเราอะที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อะครับบางทีเขาเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดมาจากความขี้เกียจความไม่ตั้งใจความไม่สนใจแต่จริงๆแล้วที่เขาทำไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของระบบสมองหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสู่ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินอีกทีนึงดังนั้น7ประเภทความพิการเนี่ยครับคือ7ประเภทที่เรากำลังทำให้สังคมได้เข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่ทำให้เขาเกิดการปฏิบัติต่อการได้ถูกต้องครับUNDP เป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติค่ะโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในเครือ UN มีหลายเอเจนซี่มากเราอาจจะรู้จักยูนิเซฟว่าทำงานเกี่ยวกับเด็กยูเนสโกวัฒนธรรมการศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมคะ UNDP ภาษาอังกฤษชื่อมาคือ United Nations Development Program พัฒนาหลายๆอย่างหลายๆด้านซึ่งเราจะยึดตามกรอบ SDG ค่ะคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นโครงการงานขับเคลื่อนของใน UNDP อ่ะจะมีทั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม climate change สัตว์ป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องสังคมก็จะมีทำงานกับกลุ่มเปราะบางที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBT กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเด็กเยาวชนแล้วก็รวมถึงคนพิการด้วยที่เก็บลีดอยู่อยากให้บริษัทเปิดใจแล้วก็ยอมรับที่ความสามารถของคนพิการจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการจ้างเพราะกฎหมายให้จ้างแต่ว่าในเมื่อจะต้องจ้างแล้วอ่ะอยากให้มีการออกแบบงานแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากการจ้างงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคือคนพิการสามารถทำงานได้เต็มตามศักยภาพไม่ได้เทรดว่า เราจ้างเพราะว่ากฎหมายจ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการมอบงานที่เหมาะสมและมีคุณค่าสวัสดีครับชื่อนายนพธีริมประสันพงศ์ชื่อเล่นชื่อเมฆครับมีความพิการทางด้านการมองเห็นสายตาเลือนรางครับผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคณะภาษาจีนสาขาภาษาจีนธุรกิจครับผมปัจจุบันทำงานอินเทิร์นชิพรุ่นที่5ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมครับผมในงานนี้ผมรับผิดชอบเป็นคนดูภาพรวมของงานครับผมก็จะเป็นคนคอยช่วยเตือนพี่ๆว่าตรงไหนที่มันควรต้องวางอะไรแล้วก็เราจะดูภาพรวมว่างานมันจะออกมาดีเราต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เมื่อเช้าช่วงเช้าก็จะเป็นคนลงทะเบียนอยู่หน้างานครับผมในครั้งนี้ที่งานภาพรวมงานถือว่าดีเลยครับแบบรู้สึกภูมิใจมากที่แบบหลายๆบริษัทชื่อดังก็มาร่วมงานครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชื่อนภาเกิดฤทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะมีความพิการทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวค่ะ
ตอนนี้เป็นinternship รุ่นที่5ค่ะของนวัตกรรมหลังจากที่แบบว่าเรียนจบมาแล้วก็สมัครเข้าโครงการนี้ใช่ค่ะอุปสรรคหนูคิดว่าเป็นด้านการทำงานดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูแบบยังไม่เคยทำงานมาก่อนแต่พอเรียนจบมาหนูต้องมาเริ่มทำงานเลยมันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับหนูของหนูตำแหน่งตอนนี้เป็นเหมือนผู้ช่วยแล้วก็ประสานงานหลักของทีมโครงการ DSH ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะทำเอกสารสรุปรายงานการประชุมแล้วก็ทำพวก Excel ทั่วไปอะค่ะสุดารัตน์ศรีบุชื่อเล่นชื่อกิฟต์ค่ะมีความพิการทางการมองเห็นตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นอินเทอร์นชิพรุ่นที่5ค่ะหลักๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็คือจะดูแลในเรื่องของการโครงการอาชีพของคนพิการนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีทั้งหมด33โครงการด้วยกันนะคะก็จะดูแลจะเป็นงานอาจจะเป็นบันทึกการประชุมหรือว่าเป็นการจัดอบรมต่างๆการติดต่อประสานงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานหลายๆอย่างให้เราได้ทำแล้วก็เป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายก็มีพอสมควรค่ะชื่อนางสาวจักรีวรรณสุภวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อฟาร์มค่ะฟาร์มมีความพิการทางด้านร่างกายค่ะก็คือว่าแขนขวาอ่อนแรงค่ะแล้วก็แขนจะเล็กกว่าแขนข้างซ้ายค่ะเป็นบัณฑิตพิการค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะเป็นผู้ประสานงานโครงการอาชีพเพื่อครอบครัวเยาวชนพิการค่ะค่ะจริงๆหน้าที่ในวันนี้ก็คือเป็นพิธีตอนดำเนินรายการค่ะคู่กับพี่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอีกทีหนึ่งชื่อพี่อ้อมค่ะแน่นอนว่าหลากหลายความพิการมาทำงานด้วยกันอาจจะมีข้อท้าทายนิดหน่อยเรื่องของการสื่อสารเรื่องการมอบหมายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเน้นการรู้วัตถุประสงค์ของงานการรู้เป้าหมายของงานรวมถึงกระบวนการภาพรวมว่าใน2วันที่เราจะจัดงานเนี้ยค่ะมีภาพรวมของกิจกรรมอะไรบ้างเพราะอะไรเราถึงทำมันก็สามารถที่จะแบบมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อท้าทายอะไรเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้โดยที่เราต้องสื่อสารกันเยอะๆพูดคุยกันเยอะๆค่ะก็คือว่าบริษัทฟอร์ดนะคะตอนนี้มีพนักงานโดยคร่าวๆเนาะประมาณเกือบ 2,900 คนนะคะแล้วก็เราจ้างงานคนพิการในหลากหลายมาตรานะคะก็คือเราจ้างงานด้วยมาตรา35นะคะก็คือเราให้พื้นที่การขายของเนี่ยประจำทุกสัปดาห์เนี่ยในอัตราส่วน25คนสำหรับผู้พิการนะคะแล้วก็4คนเราจ้างด้วยมาตรา33อ่ะค่ะก็คือประเภทคำพิการก็คือนี่ก็คือพิการทางสายตานะคะแล้วก็มีพิการทางหูพิการทางร่างกายก็คือนิ้วมือค่ะแล้วก็พิการทางด้านสมองค่ะตอนนี้ก็คือมีแนวทางแบบนี้ค่ะบริษัทเราเนี่ยจริงๆก็มีพนักงานประมาณ60คนก็โดยพรบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องจ้างนะคะแต่ว่ามีความสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่ความสำคัญขึ้นมาก็คือว่าพนักงานประจำ60กว่าตำแหน่งก็จริงแต่ว่าเราเป็นซอฟต์แวร์ค่ะเราเป็นสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มที่เราจ้างงานอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็มีกว่าประมาณเป็นหลายหมื่นคนที่เป็นคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเหมือนหน้าบ้านมี60คนแต่หลังบ้านเนี่ยมีหลายหมื่นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรามาเรียนรู้วันนี้ค่ะสนใจที่จะจ้างงานอัตราที่เป็นแบบไม่ใช่ตำแหน่งประจำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะจ้างอัตราเป็นหลักประมาณหลายสิบหรือร้อยประมาณ100คนในส่วนของคนพิการได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายไปส่วนที่เป็นลักษณะของพนักงานประจำค่ะเรียกว่าความท้าทายแล้วกันนะคะในการจ้างงานคนพิการนะคะก็คืออันดับแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของแบบความเข้าใจของผู้ประกอบการอย่างเราเองนะคะว่าเราต้องศึกษาหาความรู้นะคะทั้งในเรื่องกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมของพนักงานเดิมที่มีอยู่นะคะสร้างความเข้าใจสร้างวัฒนธรรมใหม่
นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าต้องทำนะคะต้องช่วยกันทำเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิทธิเนาะของทุกคนที่จะต้องแบบมีงานดีๆทำนะคะเราก็มองว่าถ้าเราเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ไหมเป็นพื้นที่ทำงานที่อุดมสมบูรณ์ได้ไหมนะคะซึ่งเรามองว่าตัวเราเองเนี่ยได้แน่นอนก็เลยเกิดการเรียกว่าขยับตัวครั้งเนี้ยค่ะในการที่จะเรียนรู้ตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่นอกเหนือจากความเข้าใจแล้วการให้ใจการเปิดใจและการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าความพิการแท้จริงบนโลกใบนี้ไม่เคยมีจริงนะคะความพิการแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือทัศนคติที่เลวร้ายนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในคุยกันวันใหม่อีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ